สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาช้านะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยไว้อย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวครับท่านสาเหตุนั้นก็เพราะว่าไปรอร้านตัดผมนะครับแต่ว่าคนเต็มคนล้นก็เลยยังไม่ได้ตัดก็ไม่รู้จะแหลงผืนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์ในวันนี้นั้นก็มีฮีโร่หรือว่าจะเป็นฮีลวงนะไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นายสุกรไม่ใช่ไอ้โบ้นะครับท่านผู้ชมชื่อมันชื่ออะไรแล้วนะเนี่ยจำยากนะครับหรือจำง่ายนั้นก็สุดแท้แต่ก็ได้ไปสร้างพรรครวมธาตุไม่ใช่รวมไทยสร้างชาตินะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่ต้องรวมธาตุสร้างอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมทำไมห้องผมมาลุงมาแรงมันเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นปลวกออกมาจากไหนนั้นก็ต้องติดตามอีกทีโดยสถานการณ์วันนี้ครับท่านนายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาฝ่าวิกฤตนะเนี่ยบอกว่าประยุทธ์ยังไปต่อได้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวแล้วก็พร้อมกับคุยโวเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยบอกว่าเลมโบ้นี่คือสุดยอดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดสมมติตอนนี้หากรัฐบาลมีอันเป็นไปนั้นคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือนายทักษิณชินวัตรนะเนี่ยตามที่ไอ้เทือกบอกมานะครับท่านผู้ชมก็เข้าข่ายอัศรงลงไม่หยุดยั้งหลังจากเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมที่ไอ้โบ้นั้นได้ออกมาบอกนั้นเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ไปตั้งพรรคใหม่นี่ก็เพราะว่ากลัวประยุทธ์จะโดนบีบไข่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าโดนอยู่ทุกวันเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดนะครับท่านผู้ชมหรือจะเป็นไข่ห่านนั้นไม่ได้เกี่ยวกับข่าวก็ต้องติดตามสถานการณ์ส่วนอีกข่าวนึงนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีดราม่าไม่หยุดยั้งปมที่พิมพ์ลี่พายนั้นได้ออกมาเหยียดคนนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นก็ต้องคิดเอาเองนะครับท่านโดยกรณีที่มีการขายส้มเนี่ยส้มนอกนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นอย่างไรนั้นผมก็ไม่เคยกินนะเพราะว่าผมไม่ได้ร่ำรวยโดยส้ม7กิโลราคา770บาทต่างๆนานานี้ก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมหลังได้มีชาวเน็ตคนหนึ่งนั้นเข้าไปคอมเมนต์นึกว่ากิโลละไอ้นึกว่า3กิโลร้อยนะครับก็โดนพิมพ์รีพายต่อกลับไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมบอกว่าหน้าตาเลยทำนองนี้แบบนี้นะเนี่ยให้ไปซื้อตลาดนัดนะครับท่านผู้ชมก็เหมือนกับกลายเป็นว่าเหยียดชาวตลาดนัดหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเพราะแต่ก่อนนั้นผมก็เคยขายของตามตลาดนัดนั้นเนี่ยโดนชาวเน็ตขุดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนตัวเองนั้นก็เคยขายของตามตลาดนัดนะนี่แรงแล้วเว้ยเฮ้ยโดยนี่กระปุกส่งเข้ามาโดยแรงครับท่านชาวเน็ตขุดภาพอดีตพิมพ์ลี่พายแซกกับหลังเหยียดให้อยู่ตามอัตภาพนะครับท่านผู้ชมอัตภาพที่ว่านี่ยังอ่านไม่จบนะเนี่ยอัตภาพตามหน้าแล้วก็ตามตานะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ตามตาตามยายนะอันนั้นมันคนละเรื่องกันนะครับท่านผู้ชมก็มีการขายส้ม7กิโลราคา770บาทนั้นวาสนาของผมนั้นคงจะไม่ได้กินนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าสนามนานร่วมนั้นเป็นนักข่าวสายทหารไม่ได้เกี่ยวกันก็ไม่รู้จะทำไม่รู้จะแหลงทำไมนะครับท่านผู้ชมก็โดนทัวลงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมของแบบนี้เป็นรสนิยมการกินรสนิยมการใช้ชีวิตมีเงินไม่มีรสนิยมก็เสียเปล่าบางคนไม่มีเงินหน้าตาก็จุดๆๆนะครับท่านผู้ชมรสนิยมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าพยายามตะเกียกตะกายก็ต่างๆนานานั้นซึ่งผมก็ไม่สามารถที่อ่านต่อไปได้นะครับท่านผู้ชมเพราะอาจที่โดนบูลลี่หรือเปล่านะไม่อาจแน่ใจก็ได้มีการขุดภาพเก่าของพิมพ์ลี่พายอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็เล่นอิดบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านโอ้ก็ชาติกำเนิดอะไรต่างๆนานานี้ก็ไม่สมควรไปยุ่งนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเว้ยเฮ้ยคู่หูคนใหม่ของนายสุเทพตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าใจลุงตุงนางสังขยากันอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเป็นคู่ไอ้ตุงดางหันหรือเปล่านั้นหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นเนี่ยนายเนวินชิดชอบก็ได้บอกว่าจบแล้วครับนายแล้วก็ไปลุงตุงนั่งกับเทือกนี้นะครับท่านผู้ชมส่งผลให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวันนั้นจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารได้แต่วันนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยโดยเทือกกล่าวนะครับท่านผู้ชมในบรรดาพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ประชาชนคงได้ติดตามกันพอสมควรแล้วข่าวล่าสุดที่ออกมาคือพรรครวมธาตุไม่ใช่พรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็เห็นไอ้โบ้นะครับท่านผู้ชมแต่เขาก็ใช้คำว่าดร.เสกสกลผู้ซึ่งห่วงประยุทธ์โดนบีบไข่อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้แต่ไม่ได้มีเขียนในนี้ประกาศว่าชื่อของพรรคนี้ประยุทธ์จันทร์โอชานายกเป็นคนคิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมทำไมมึงคิดได้แค่นี้ไม่ใช่อ้อนายกเป็นคนคิดขึ้นแท้จริงอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะค่อยนั่งกันนะครับท่านผู้ชมมันเขียนยาวไปเรียงความเลยว่าแต่อันนี้นะเนี่ยต้องตรงนี้เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยต้องขอบคุณคุณแลมโบ้อะไรต่างๆนานาเลยนะเพราะแต่ก่อนแลมโบ้นั้นเคยสนับสนุนดร.ทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็อาจจะทำให้ประชาชนทั้งหลายนั้นเข้าใจคุณแลมโบ้ได้โดยเทือกกล่าวอีกนะครับท่านผู้ชมข่าวล่าสุดออกมาต่างๆนานาเดี๋ยวเราก็ค่อยรู้ความจริงน่าสนใจพักนี้เพราะว่าได้ยินคุณแลมโบ้ประกาศว่ามึงอย่าเพิ่งตายนั้นไม่มีนะจ๊ะโดยได้ยินไอ้โบ้ประกาศว่าร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่นๆที่สนับสนุนประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเช่นเดียวกับตนซึ่งก็คือไอ้เทือกนั้นโดยตนรู้จักคุณแลมโบ้มานานแม่มึงเอ้ยมันใช้คำว่าคุณไม่ถนัดเลยเว้ยโดยไอ้เทือกก็บอกว่ารู้จักกับโบ้มานานนะครับเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างรอบด้านขณะนี้ก็แสดงตัวต่อต้านฝ่ายระบอบทักษิณอย่างจริงจังเด็ดเดียว
กัดนายเก่าเอ้ยไม่ใช่อ๋อเพราะเขาเคยทำงานในระบอบทักษิณมาก่อนรู้ตื้นลึกหนาบางนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยหนาบางนี้หรือว่าจะหมายถึงใครบางคนหรือเปล่าวะเนี่ยเป่านกหวีดจนในนั้นนะครับท่านผู้ชมเหงือกกระเดือกติดเหงือกติดกระเดือกติดฟันหรือเปล่านั้นไม่ได้มีเขียนบอกนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยเก่งเหลือเกินรู้เรื่องคนอื่นไปหมดนะครับท่านผู้ชมโดยรู้ความคิดอ่านของอีกฝั่งเป็นอย่างดีนะเนี่ยสำหรับไอ้โบ้นี้เพราะฉะนั้นคุณเลมโบ้ออกมาเคลื่อนไหวทุกวันจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจเพราะเขาจะรู้ความจริงในเรื่องระบบทักษิณต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่เทือกออกมานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องออกไปแล้วเว้ยเฮ้ยพวกมาแรงมาเลิงมันมาหมดแล้วนะครับไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรดีนะเนี่ยห้องก็เปิดแอร์แม่มึงเอ้ยมาแรงก็ยังเสลือโผล่เข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นเพราะว่าข่าวแบบนี้วะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่าข่าวเสนียดจันอะไรสักอย่างนึงนี้มันทำให้ตัวอะไรที่มันเต็มห้องนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ใช่แมลงสาบนะอันนั้นเดี๋ยวอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันจะสาบท่านเป็นอย่างอื่นนะก็อาจจะชิบหายวายป่วนกันใหญ่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแต่นี่จะไม่ติดตามหรือจะติดตามนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจตอนนี้หลังจากที่นายวิรัตรัตนเศรษฐ์ได้ถูกยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปนั้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นได้เป็นประธานวิปรัฐบาลก่อนที่จะมีการแต่งตั้งใครคนใหม่เข้ามาแล้วนะเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไอ้ประธานวิปรัฐบาลนั้นที่บอกว่าเข้ามาเป็นได้นั้นเพราะว่าตัวเองหน้าตาดีนะครับท่านผู้ชมผมนั่งมองอยู่ประมาณนาที28วิโอ้ถ้าเกิดหน้าตาดีแบบนี้ยอมแย่ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นความคิดของผมแต่อันนี้ศาลฎีกายกคำร้องวิรัตรัตนเศรษฐ์ที่จะขอกลับมาทำหน้าที่ส.ส.นะครับท่านผู้ชมยกคำร้องไปเป็นที่เรียบร้อยชี้ไม่มีเหตุเปลี่ยนคำสั่งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่ต้องยังไงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่านี้เอ๊ะยังไงเลยครับท่านโดยสภาล่มสังสากไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเอ๊ะอะไรกันเนี่ยส.ส.ก้าวไกลแห่เซลฟี่แล้วก็ภูมิใจไทยเอาด้วยชูไอเลิฟยูนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อาจจะสะท้อนถึงการเอาระบวสารของสภาหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการถ่ายรูปเตรียมอำลาสภาเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สถานการณ์หนาหูอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้พรรคประยุทธ์พรรคประวิตรนั้นได้มีการส่งไอ้โบ้นะครับท่านผู้ชมเข้าไปตั้งพรรคใหม่นี่ผมก็อยากจะขำให้ฟันร่วงฟันหลุดนะครับถ้าเกิดสมมติผมเป็นส.ส.หรือไม่ได้เป็นส.ส.นะเนี่ยแล้วก็มีการประกาศทาบเชิญนะครับท่านผู้ชมให้ไปร่วมพรรคนั้นคงจะต้องมึงกลับไปสบายนะครับท่านผู้ชมหรือมึงจะไปไหนนั่นก็ช่างมันไปก่อนครับท่านก็ไม่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมสำหรับข่าวไอ้โบ้นี้ข้ามมันไปก่อนส่วนตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่รู้สึกว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจำเกือบจะประมาณ6เดือนหรือจะ6เดือนกว่านั้นไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดจำตัวเลขผิดขออภัยด้วยโดยอันนี้ไผ่ดาวดินได้ออกจากเรือนจำแล้วนะครับด้านไม้ระยองรอลุ้นไต่สวนวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เรียบเรียงแถลงเรียนบอกออกมาตอนนี้โดยไผ่ดาวดินได้รับการออกจากเรือนจำแล้วด้านไม้ระยองก็ยังมีคดีที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยารอลุ้นศาลให้ไต่สวนในวันที่11กุมภาพันธ์นี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสถานการณ์ที่เอามาขั้นกลางระหว่างนี้ครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในขณะที่บ้านเมืองนั้นเวียนว่ายวกวนนะครับท่านผู้ชมเศรษฐกิจดีก็ไม่มีจะแดกบางคนนั้นถึงกับขั้นบอกว่านั่นเนี่ยเออประยุทธ์เป็นนายกต่อแม้แต่วันเดียวหรือว่า5นาทีนั้นก็จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศผมได้ยินแบบนี้ผมก็บอกว่าจริงเออไม่มีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ผมก็เห็นด้วยแต่นี่มาอีกแล้วเว้ยหากใครที่กำลังคิดถึงผู้ที่มีแสงในตัวเองนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ปอบไม่ใช่ผีนะครับอันนี้ไม่ใช่กระสือแต่อย่างใดนะเนี่ยแต่เป็นศรีสุวรรณครับท่านควงอุ๊บวิริยะพร้อมกลุ่มดารานักแสดงแล้วก็ประกาศลั่นไม่ขอร่วมงานกับทิศสมปองอีกนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติจะให้ผมรู้ว่าเป็นเพราะอะไรนั้นหลังจากที่ผมได้ไปอ่านข่าวนี้นะครับหลังจากที่มีการจากทิศสมปองโดยศรีสุวรรณอุบวิริยะกลุ่มดารานักแสดงแล้วก็ผู้จัดกล่องสุ่มการกุศลแถลงไม่ขอร่วมงานกับทิศสมปองอีกหลังลบไลฟ์สดจำหน่ายกล่องสุ่มนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากไลฟ์สดไม่ถึง24ชั่วโมงมีคนชมสดกว่า 200,000 คนแต่ผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงกับมีการลบไลฟ์ออกจากเพจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการรวมตัวอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยแล้วก็ได้มีศรีสุวรรณอุบวิริยะแล้วก็ต่างๆนานานะครับนี่ก็ข้ามผ่านได้ก่อนดีกว่าว่าออกความคิดเห็นมากช่วงนี้ต้องระวังนะเนี่ยไม่ใช่อะไรครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรถทัวร์จะมาลงแล้วบ้านผมไม่มีที่จอดให้ก็อย่าเพิ่งมาลงทางนี้นะเว้ยเฮ้ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับไอ้เทือกอีกครั้งนึงว่าโดยตอนนี้ได้คู่หูไปในโบ้แล้วนะครับท่านผู้ชมกูไม่รู้จะแหลงผือครับท่านส่วนตอนนี้มาที่คุณวัฒน์อิสระไกรสิงห์กันสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมที่จริงข่าวนี้นั้นควรจะต่อเนื่องจากข่าวของพิมพ์ลี่พายแต่เมื่อกี้นั้นมัวแต่พายไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมก็เลยลืมไปโดยหลังจากที่มีดราม่าออกมาผมที่
ไล่ให้คนที่เขียนคอมเมนต์เข้ามานะเนี่ยหลังจากพิมพ์รีพายขายส้มอะไรของเขาก็ไม่แน่ใจต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมส้ม7กิโล770นั้นแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาถามนึกว่า3กิโล100พิมพ์รีพายนะครับท่านผู้ชมคนดีคนเดิมอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวผู้ซึ่งเคยออกมาบอกเมื่อช่วงนาตาปีว่าพวกมึงโกรธกูไปเหอะนะเนี่ยเดี๋ยวพอทำคลิปความดีแล้วเดี๋ยวก็หายโกรธอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ไม่รู้จะหายหรือไม่ไม่แน่ใจว่าแต่ว่าไม่ยอมซื้อแม้แต่บาทเดียวแน่นอนนวัดอิสระไกรศิลป์โพสต์เจ็บพิมพ์รีพายหลังดูคลิปดราม่าเหยียดคนนะครับท่านผู้ชมจะไม่ยอมซื้อของแม้กระทั่งบาทเดียวนวัดโพสต์เจ็บถึงพิมพ์รีพายหลังดูคลิปดราม่าเหยียดคนนะครับท่านผู้ชมลั่นไม่สงสารท่านผู้ชมก็สงสารลูกตัวเองบ้างที่ต้องมาฟังแม่พูดแบบนี้ก็ไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมในการที่มีเรื่องมีราวครั้งก่อนก็ไปมีการพูดถึงบล็อกเกอร์ชื่อดังนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือไอตาในการรีวิวแป้งพับนั้นตอนนี้ก็ขยันทำอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมพิมพ์รีพายเปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับท่านผู้ชมเพราะเขาก็ใช้ภาษาแนวที่แบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสนอหูอยู่แล้วตั้งแต่ออกมานะครับท่านผู้ชมจนโด่งดังก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีข้ามไปก่อนดีกว่าเว้ยเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับข่าวแต่อันนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่กลุ่มคุณธรรมนัสพรหมเผ่านั้นได้ลาออกไปนะครับท่านผู้ชมจะส่งผลให้ประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมันจะยืนขึ้นหรือนั่งลงนั้นก็ไม่ได้มีในข่าวแต่อันนี้เว้ยเฮ้ยมงคลกิจผุดกลุ่มแล้วเว้ย16นะครับท่านผู้ชมแบไตจับมือกลุ่มธรรมนัสขย่มรัฐบาลแล้วก็ปัดต่อรองทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปโดยสถานการณ์ของพวกพรรคเล็กนั้นหรือว่าบางคนนั้นก็บอกว่าเป็นพรรคเศษคนนะเนี่ยบางก็บอกว่าเป็นพรรคสสปัดเศษสวะอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าดีไหมหรือมันจะไม่ดีนั่นก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมสถานการณ์ก็อีลุงตุงนังไม่หยุดยั้งครับท่านเพราะว่าการเลือกตั้งสมัยหน้านั้นพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคลิงต่างๆนานาพรรคขิวกล้วยพรรคขิวอะไรต่างๆนานานั้นอาจที่ไม่ได้เข้าสภานะครับท่านผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแต่ผมก็เชียร์นะสำหรับพรรคหมอวรงค์นะไปพักสักครู่ดีไหมแต่ถ้าไม่ดีนั้นก็เข้าสภาได้ก่อนสักคนนะเว้ยเฮ้ยหมอวรงค์ฟังอยู่ก็ยิ้มไปเลยอันนี้เต้มงคลกิจเว้ยเฮ้ยผุดตั้งกลุ่ม16สสหรือเปล่าไม่แน่ใจแบไตจับมือกลุ่มธรรมนัสพร้อมหมวดส่วนมติรัฐบาลแล้วก็อ้างนะครับยึดผลประโยชน์ประชาชนปัดต่อรองทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมก็ต้องฟังครึ่งหูไว้หูครึ่งหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจแล้วนั้นจากกลุ่มธรรมนัสตีว่า18คนนะครับท่านผู้ชมจาก21คนแล้วก็หายไปหลงเหลงไปนั้นบวกกับอีก18อีก16คนของมงคลกิจนี่ก็เป็น30กว่าคนแล้วนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะทําให้สภานั้นล่มได้ครับท่านประยุทธ์อาจที่จะเจ็บป่วยเล็กน้อยถึงปานกลางหรือว่ามันจะดิ้นเฮือกดิ้นอะไรนะก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมชีวิตแม่มึงเอ้ยเกิดมาแต่ละวันวันนี้ก็มาช้าอีกนะครับไปนั่งรอร้านตัดผมนะเนี่ยเมื่อไหร่กูจะได้ตัดวะบอกรอคิวไม่ไหวก็เลยต้องกลับมาก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาท็อปฟอร์มเหลือเกินเลยทีเดียวบอกว่าเนี่ยในสมัยที่ตัวเองเคยเป็นฝ่ายค้านนะเนี่ยจากเตี้ยหนามเตยไม่ใช่ใครแล้ววะสาธิตนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่เซเกาแต่อันนี้เป็นสาธิตวงหนองเตยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยก็ได้บอกว่าเนี่ยมีการล่มสภาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยก็ได้ย้อนระลึกชาติสมัยที่ตัวเองเป็นฝ่ายค้านนั้นโดยถ้าเกิดสมมติประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านนี้ก็จะต้องมีการลากเก้าอี้หรือเปล่านั้นเฟี้ยงแฟมเอ้ยแฟมมันจะมีหรือไม่ไม่แน่ใจหว่านะครับท่านผู้ชมก็ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่าซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวส่วนอันนี้เว้ยเฮ้ยนิพิธอินทรสมบัตินะครับท่านผู้ชมลาออกจากประชาธิปัตย์ไปแล้วหลังจากที่คุยเหลือกันเลยทีเดียวว่าเนี่ยอยู่มา28 29 30ปีนะเนี่ยเป็นสสหลายสมัยแต่สมัยสุดท้ายนั้นที่ลงเลือกตั้งรอบที่แล้วนั้นก็แพ้นะครับท่านผู้ชมสอบตกไม่หยุดยั้งโดยนิพิธก็ออกลงอีกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ลงศพแต่อย่างใดโดยนิพิธรับมีลางสังหรณ์ว่าทวินจะอยู่ประชาธิปัตย์ไม่ได้เสียดายแกไม่บอกจะชวนมาอยู่ด้วยกันทวินก็ถามว่าใครจะไปกับมึงไม่ใช่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาจากคุณนิพิธอินทรสมบัติครับท่านผู้ซึ่งบอกว่านายศิลาเจนจาฆ่าเมื่อ 2-3 วันก่อนนั้นเหมือนกับไอ้พวกนี้นะเนี่ยโจรหนีตำรวจนะครับท่านผู้ชมหนีบวชแล้วก็ไปโทษพระโดนจับศึกอะไรประมาณนี้แต่ไม่โทษตำรวจนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปแต่ฮะตรงนี้เสียดายแกไม่บอกผมซึ่งก็คือนิพิธไม่ใช่ผมที่มันขึ้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่เกี่ยวกันจะชวนมาอยู่ด้วยกันแล้วใครจะไปกับมึงไม่ใช่หรือจะใช่นั้นก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้ต้องให้โชว์ให้ท่านดูอีกทีนะครับท่านโดยเอเทอร์กินดีโบครับอะไรของมันว่าเนี่ยตั้งรวมธาตุไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติโอ้ยทำไมกูต้องไปจำเป็นรวมธาตุด้วยวะไม่มีหนุนประยุทธ์เป็นนายกนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการยกยอปอปั้นในโบอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรโดยสถานการณ์ตอนนี้นั้นต้องติดตามให้ดีนะครับท่านผู้ชมมันมีเรื่องหลายต่อหลายเรื่องแล้วที่อาจจะนำพาไปสู่การล่มของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าตอนนี้ทั้งหลายๆภาคส่วนเลยนะเนี่ยก็ได้บอกมาว่ามึงน่าจะตันแล้วนะ
ประยุทธ์ผมได้ยินแล้วผมก็ดีใจหรือว่าจะเศร้าใจนั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจนั้นกลุ่มอหตของณัฐวุฒิใส่เกลือนั้นก็ถูกใจนะเออแต่มันชื่ออะไรก็ไม่แน่ใจนะความหมายเต็มนะแต่ว่าอหตส่วนอันนี้วะเฮ้ยชีวิตกูจะดีหรือไม่ดีวะเนี่ยแม่มึงเอ้ยเปิดมาเจอ2รอบแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยเทือกอ้าแขนรับรวมธาตุสร้างไทยไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่รวมท่าสร้างชัยรวมไทยสร้างชาติแล้วก็เชียร์รัฐบาลประยุทธ์อยู่ต่ออย่ารีบยุบสภานะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยก็ข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอ้าปากอย่างไรให้เมื่อยปากก็จะเป็นข่าวแบบนี้ก็ต้องจับตามองหรือไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆในเดือนนี้นั้นสภาล่มอย่างเลิศนานนะครับท่านผู้ชมหลายครั้งหลายคราก็เลยทีเดียวแต่วันนี้สภาล่มอีกครั้งครับท่านโดยเป็นครั้งที่17ชวนหลีกภัยถึงกับเซ็งนับองค์ประชุมพั่มเพื่อรัฐบาลฝ่ายค้านฉากกันแรงนะครับท่านผู้ชมก็มีสีหน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่าพวกนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่โอ้ก็ได้ปิดการประชุมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็นับองค์ประชุมไม่ครบก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะออกไปสักทีสำหรับประชุมนั้นชาวบ้านเขาบอกมาแบบนี้ผมก็บอกว่าดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสถานการณ์ที่รวบรวมมาแถลงเบื้องต้นหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทักทิ้งน้อยถึงปานกลางขออภัยวันนี้มาช้าไปหน่อยครับท่านผู้ฟังที่รบขอจบการแถลงการไปก่อนสวัสดีครับท่าน